นะนี่พระเอกสวัสดีครับโหนี่รุ่นสมัยปิยะไหมใช่รุ่นใช่ไหมรุ่นปิยะแล้วก็รุ่นนกจันทร์ชัยใช่ไหมแก่เขาหน่อยเออใช่อ้าวแนะนำตัวหน่อยพี่ครับผมสมชาติประชาไทยครับผมตอนนี้ก็มีผลงานอยู่ก็จบไปแล้ว2 เรื่องแล้วก็เพิ่งปิดละครเทิดพระเกียรติร.9เรื่องเส้นทางเกียรติยศเพิ่งจบไปนะครับผมจะเข้าประมาณ13 ตุลากับ 5 ธันวาครับได้ข่าวว่าทำเพลงอะไรเนี่ยใช่ครับทำเพลงวันนี้ก็อัลบั้มพระเอกในจอครับเชิญแฟนๆใน YouTube ดูได้เลยมีหลายเพลงครับแต่ว่าเพลงครับผมแต่ว่าพระเอกในจอเนี่ยอยากฝากไว้ด้วยว่ามันจะมีอะไรๆที่ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆครับฝากไว้ด้วยนะครับพระเอกในจอพระเอกในจอสมชาติประชาไทยเนี่ยใครรู้จักนะไอ้หนังไอ้ที่ดังเมื่อก่อนน่ะเรื่องอะไรนะผมเล่นตั้งแต่ครูบ้านนอกครูบ้านนอกใช่ใช่คิดอีเวสันเรียกว่าใช่ตัวนี้ครับสภาในโรงในสวนนี่ก็เล่นหมดละในสวนภาค1 ถึง 4เออเล่นหมดท่านผู้ชมคงจำก็ได้นะฝากไว้ด้วยนะครับก็ไม่ใช่คนอื่นไกลนี่รู้จักกันมาตั้งแต่เข้าวงการแล้วพี่น้องกันครับพี่น้องกันแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันครับเพราะงานเราไม่ค่อยได้เจอกันมันคนละเจอกันมาหลายปีก่อนเนาะเจอเล่นหนังด้วยกันอยู่เคยเล่นด้วยกันเนาะก็ฝากน้องด้วยเนาะครับน้องด้วยแล้วก็วันนี้วันพิเศษเนี่ยมารับรางวัลใช่ครับรางวัลมีกระซิบบอกหน่อยไหมว่ารางวัลอะไรนี่ก็ยังไม่ทราบว่าเขาบอกให้มารับรางวัลผมก็ยังไม่รู้เพราะว่ามันมีกลุ่มนักแสดงไม่รู้แต่ทางคณะกรรมการจะจัดให้ในรางวัลอะไรเขาสุ่มเอานะพวกนี้เราจะไม่รู้นะผมไม่รู้เออเขาสุ่มอะไรนี่สมควรไม่ได้รางวัลอะไรใช่ใช่รางวัลเราจะตอบก่อนไม่ได้ว่าทางคณะกรรมการให้รางวัลอะไรเรามาครับเดี๋ยวสรับแล้วจะรู้ว่าโอเคพูดได้เต็มปากว่ารางวัลอะไรมีดาราหลายคนใช่ใช่ที่มาในวันนี้ครับนะนี่คือบรรยากาศท่านผู้ชมนี่นะที่เขามารับรางวัลกันนี่นี่อยู่ในจอเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีพี่เอกรังสีโรจน์อยู่ตรงนี้แล้วก็โอ้ดาวไลน์เป็นคนดีนะเป็นดาวไลน์คือป่าฤทธิ์ลือชานี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปพูดคุยนะยังเสียงไม่ดังนะยังเสียงไม่ดังดีนี่พี่เอกเห็นไหมจำหน้านะไม่เจอกันนานพี่เอกได้ข่าวทำเพลงไหมเนี่ยหรอก็ท่านรับแต่ท่านเองไหมได้ข่าวพี่ผู้กำกับจังหาพี่ผู้กำกับแล้วครับพี่ผู้กำกับแล้วอย่างเงี้ยไม่เอานะจะไปถามตอนนี้มีเรื่องอะไรนะตอนนี้ก็กำลังจะมีเรื่องใหม่เร็วนี่ได้ลูกข่าวกันช่องช่องเจ็ดไม่ดีช่องเจ็ดนะเอาหน่อยไม่ดีช่องเจ็ดนะท่านผู้ชมนะพี่เอกนี่ทดลองแน่นอนนะตัวจริงนะเขาใส่แมสไม่เฉยตายดิเออตัวจริงเก่งนะครับตัวจริงเออทั้งผู้แล้วก็นี่คือบรรยากาศนะนั่นคือประธานแล้วก็ที่พี่ชาตรีนะครับท่านผู้ชมที่สมาคมนะครับนักข่าวบันเทิงนะแห่งประเทศไทยที่อยู่นี้นี่คือบรรยากาศนะท่านผู้ชมนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศโดยรอบแล้วผู้ชมแล้วก็อยู่นี่อยู่กับนะชุดใหญ่เลยไม่ใช่ชุดธรรมดานี่ชุดใหญ่นะประธานอยู่ไอ้ลูกเออของเด็กอ่ะเออเล็กใจที่พี่เห็นมั้ยนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่คือเขาจัดงานประกวดแล้วก็มอบรางวัลตุ๊กตาทองมีขลาท่านผู้ชมในคุณเกิดนี่ป๋ามาละนี่ป๋าได้รางวัลนะเห็นมั้ยท่านผู้ชมนี่ป๋าก็มารับรางวัลแล้วรางวัลอะไรป๋าครับผมรางวัลบุคคลดีเด่นทำงานเพื่อประโยชน์กับสังคมครับรางวัลนี้รางวัลที่เขาเคยมอบกันมาเนอะเรียกตุ๊กตาทองใครที่ทำให้ประโยชน์ให้กับสังคมได้ก็ควรจะมอบให้เขาของผมนี่น่าจะได้เพราะว่าเรื่องน้ำมันนะที่ไปเติมน้ำมันที่มาเลเซียแล้วทำให้รัฐบาลรัฐบาลเขาเลยรู้แล้วว่าข้อมูลเป็นยังไงก็เลยลดให้10 บาทลดมา3 ครั้งก็นี่ดังมากผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นรางวัลนี้แหละที่ทำให้ได้รับรางวัลครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมเลยนะตรงนี้ท่านผู้ชมนะพามาแล้วนี่คุณตุ้มตั้มยังไม่ได้คุยนี่คุณตั้มเดี๋ยวคุยคุณตั้มหน่อยดิโอ้โหคุณตั้มนี่ก็เป็นช่อง7นะเนี่ยเขาอยู่กับอาหลองอาฉลองประจำวันนี้ก็ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง
ดาวร้ายอาวุโสยอดเยี่ยมแต่อายุมากแล้วเนี่ยเข้า60เลยครับในรถยนต์นั่นมีบรรยากาศนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์และแล้วก็พี่อาจารย์ตีอยู่นะครับเป็นนายกอยู่นี่คือบรรยากาศท่านผู้ชมที่ให้ดูก่อน